เรียกได้ว่าตอนนี้ทั่วยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดคลื่นความร้อนได้ส่งผลกระทบไปยังหลายพื้นที่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินลูตันแห่งอังกฤษความร้อนจัดได้ทำให้พื้นผิวของรันเวย์สนามบินยกตัวขึ้นอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเป็นครั้งแรกหลังคลื่นความร้อนแผ่ขยายครอบคลุมทั่วทั้งทวีปยุโรปสำนักพยากรณ์อากาศของอังกฤษรายงานอุณหภูมิ 40.3 องศาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาและถือเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษโดยอุณหภูมิสูงกว่าที่เคยบันทึกไว้เมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2019ที่ 38.7 องศาเซลเซียสอากาศที่ร้อนสุดขีดส่งผลให้บ้านเรือนราว 15,000 หลังทางตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดการโอเวอร์ฮีทในช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดขบวนรถไฟต้องหยุดให้บริการเนื่องจากอากาศร้อนส่งผลต่อสายรับส่งสัญญาณทั้งนี้อากาศที่ร้อนและแห้งยังส่งผลให้เกิดไฟป่าขึ้นรอบกรุงลอนดอนและทั่วเกาะอังกฤษไฟป่าเผาทำลายบ้านเรือนประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกนอกพื้นที่เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วยุโรปใต้กำลังได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสและอิตาลีมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายวันขณะที่ในบางพื้นที่อุณหภูมิสูงเกือบ45องศาและเกิดไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างล่าสุดสำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงมาดริดประเทศสเปนว่ากระทรวงสาธารณสุขของสเปนรายงานการพบผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย679รายระหว่างวันที่10ถึง17กรกฎาคมหรือ8วันแรกของการที่คลื่นความร้อนและรอก2แผ่ปกคลุมแทบทั้งประเทศทั้งนี้สถาบันสุขภาพคาร์ลอสที่3ยืนยันผู้เสียชีวิต169รายจากสภาพอากาศร้อนจัดหากนับเฉพาะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่จากสถิติผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย679รายนั้นพบว่าเป็นผู้ที่มีอายุ85ปีขึ้นไปจำนวน430รายอายุระหว่าง75ถึง84ปีจำนวน159รายและอายุระหว่าง65ถึง74ปีจำนวน58รายโดยคลื่นความร้อนระลอก2ประจำฤดูร้อนสิ้นสุดลงด้วยอุณหภูมิต่ำลงเล็กน้อยทว่าจะลดต่ำเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนพยากรณ์ว่าอุณหภูมิช่วงก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จะกลับมาเพิ่มสูงเกิน40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของประเทศอีกครั้ง